คำอยู่ประมาณ30คำแล้วในนั้นมันมีคอนกรีตแล้วมันมีคลาวด์อยู่ก็เลยบอกว่าเราก็เลยเสนอว่าเอ๊ะเป็นคอนกรีตคลาวด์ดีกว่าทีนี้เนี่ยคือพอมานั่งคิดลึกๆกว่านั้นอีกมันก็คือมันเป็นความขัดแย้งระหว่างชีวิตจริงกับความฝันด้วยคือมันคือ2อย่างที่มันต่างกันคือความแข็งของปูนแล้วก็ความเบาวิวของเมฆใช่แล้วก็เราสนใจตรงนั้นแล้วมันเป็นภาพที่เราจำได้ชัดๆตอนที่เราเพราะช่วงนั้นเราไม่ได้อยู่เมืองไทยตลอดแต่จำได้ว่าตอนที่กลับมาแล้วเห็นพวกซากร้างของตึกแล้วก็ถนนที่มันไร้ฝุ่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรที่มันเปลี่ยนไปเยอะในประเทศในช่วงนั้นก็เลยคิดถึงเพิ่งภาพพวกนั้นแล้วก็เรื่องของคอนกรีตคลาวด์ที่มันออกมาจากตรงนั้นอีกทีนึงอย่างนี้อะไรคือข้อดีของการที่เราเป็นคนตัดต่อเราไปกำกับหนังอยู่ในกองอะไรเงี้ยอะไรคือข้อดีแล้วอะไรคือข้อที่ไม่ดีครับข้อดีคือเราว่าข้อดีอันหนึ่งคือว่าเราจะมององศากล้องออกคือเราจะบอกตากล้องได้เลยว่ามุมนี้เราตัดไม่ได้แน่ๆ คือเราก็จะยืนยันคือข้อดีคือจอมอนิเตอร์เดี๋ยวนี้มันเซฟภาพแล้วมันจ็อกสลับให้เขาดูได้จนเขาจะเชื่อว่ามันตัดไม่ได้จริงๆอันนั้นคือข้อดีข้อเสียคือเราว่าคนตัดจะมีความประมาทประมาณนึงคือเหมือนกับว่าจะคิดว่าแบบเหมือนจะรู้ว่าจะเลเยอร์ซีนยังไงได้แล้วก็คือเหมือนจะคิดว่าแบบอย่าอะไรก็แก้ปัญหาได้หมดอะไรเงี้ยทีนี้เราพยายามจัดการตัวเองก็คือว่าเราไม่ทำสตอรี่บอร์ดแล้วก็ไม่ได้คือเวลาบล็อกช็อตกับตากล้องคือไม่ได้เซตว่าเออกล้องต้องอยู่ตรงไหนคือเราแค่บอกว่าบล็อกกิ้งนักแสดงอยู่ไหนแล้วอยากจะให้เขาเอเคพวกภาพพวกอะไรขึ้นมาคือมุมกล้องขึ้นมาเองเพราะว่าไอตอนที่ไปตัดเนี่ยคือเราอยากจะสนุกกับช่วงเวลานั้นคือไม่ใช่แบบว่าเหมือนแค่มาเรียงภาพตามที่วางแผนเวลาแต่ว่ามาเจอปัญหาจริงๆว่าไอช็อต2ช็อตเนี่ยมันจะเข้ากันได้ยังไงเราจะมาเล่าเรื่องยังไงอีกทีนึงคือเราอยากจะมาใช้เวลาช่วงตัดเพิ่มที่จะมาหาเส้นเรื่องใหม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่งั้นเนี่ยคือเราจะไปเจอความประมาทของการเป็นคนตัดต่อเวลาที่คิดว่าแบบแค่นี้พอละอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วตัดเรื่องนี้แบบผมว่านานปีนึงเต็มๆอะไรเงี้ยมันหมดไปกับอะไรบ้างหรือว่ามันช้าตรงไหนหรือว่าเราแก้อะไรอยู่ฮะคือมันใช้เวลานานเพราะว่าเราช่วงหลังเราตัดเองด้วยก็คือมันต้องมีการเบรกเวลาเพราะว่ามันต้องนั่งคล้ายๆเหมือนพอตัดเราอาจจะตัดแค่2อาทิตย์แล้วอาจจะเบรกไปเดือนนึงเพื่อที่จะกลับมาในโหมดของผู้กำกับมาดูหนังอีกทีนึงว่าเอ๊ะชอบหรือไม่ชอบอะไรทำงานแล้วก็มานั่งแก้อีกชุดนึงก็เลยขอในทุนว่าไอ้แบบขอเวลาทำงานหน่อยแล้วเขาก็โอเคก็เลยแบบก็เลยค่อยๆตัดค่อยๆทำไปค่อยๆคิดผมเดาว่าเป็นอาการหลอนแดกคูณ2กันมันหมายถึงว่าถ้าเกิดใครแดกคืออย่างนี้มันเดี๋ยวกำกับหนังบางทีก็แบบมันจะถ้าเป็นผู้กำกับเฉยๆอาจจะวอรี่เรื่องกำกับหรือในกองถ่ายครบไม่ครบแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตัดต่ออีกทีนะเพราะจะมีคนตัดต่อแยกแต่เนี้ยมันเหมือนกับกองกูก็ออกคัตติ้งเนี่ยกูเห็นก่อนไปออกอีกแล้วตอนถ่ายมาเสร็จแล้วก็ต้องเป็นคนมาเรียงฟุตทุกอย่างหรือมันผมว่ามันจะมีอารมณ์แบบจำได้หมดทุกอย่างแล้วมันปนเปมันเกิดอาการอะไรแบบนี้ป่ะครับผมไม่แน่ใจช่วงแรกๆอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ข้อดีคือพอตัดไปปีนึงอ่ะคือเราลืมทุกอย่างไปแล้วคือเราจริงๆคือเราลืมไปว่าแบบถ่ายอะไรไปแล้วก็พอกลับมาดูฟุตบางทีก็เอ้ยมันมีตรงนี้ด้วยน่าสนใจดีแล้วมันคือเราสามารถที่จะทิ้งตรงนั้นไปแล้วก็ทิ้งมันเหมือนแบบมันเป็นหนังที่เราถูกจ้างมาตัดสำหรับพุ่มกับคนหนึ่งซึ่งนั่นแหละแล้วเราก็ทิ้งว่าเราจะทำยังไงที่จะทำหนังเรื่องนี้ให้มันสมบูรณ์สุดที่เขาทำที่เขาอยากจะได้อะไรเงี้ยเคยคิดว่าอยากให้คนอื่นมาตัดให้ป่ะมีนะมีก็คือมีเคก็คือเคมาช่วยตัดแล้วก็แต่ว่ามันเริ่มใช้เวลานานแล้วเราเริ่มเกรงใจแล้วเพราะว่าเราไม่อยากจะมานั่งคือแล้วพอเราเป็นคนตัดใช่ไหมเราไม่อยากจะมานั่งแบบแย่งเมาส์จากเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราเลยใช่อย่างเงี้ยแล้วมันจะนั่งแบบเฮ้ยแบบอย่างหรือแบบบางทีนั่งแล้วเขาอาจจะทำไม่เร็วเท่าที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคอนโทรนิสคอนโทรนิสใช่ก็เลยแบบสักพักก็เลยแบบลองขอลองทำเองดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่เราอยากจะทดลองกับตัวมันอะไรเงี้ยมันก็เลยนานอาจ
อธิบายเพิ่มเติมแต่คนดูทั่วไปที่ไม่เคยอาจจะไม่ได้แบบคุกคีทำหนังคือบางทีมันเป็นแบบพอเราไปกำกับแล้วมันจะจำได้ทุกอย่างฮะแล้วพอมาตัดมันจะแย่ไม่ออกเพราะว่าเราจำได้หมดเลยอะไรเงี้ยบางทีการที่มันมีใครสักคนนึงมาช่วยตัดมันก็เหมือนเอาตาที่3มาช่วยมองฟุตเพราะว่าบางทีฉากนี้ถ่ายแบบโอ๊ยมันถ่ายด้วยความยากลำบากเหลือเกินมันแบบร้อนโอ๊ยเกือบจะถ่ายได้กว่าจะถ่ายได้นี่แบบมีคนเกือบตกตึกเลยนะอะไรเงี้ยใช้เทคนั้นสิอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ใช่เทคที่ดีที่สุดแต่เราดันไปมีความสัมพันธ์กับเทคนั้นนะฮะเราก็เลยจะใช้เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีคนตัดต่ออีกคนนึงที่แบบไม่รู้ปกติคนตัดจะไม่ไปออกกองใช่มั้ยฮะไม่ออกใช่คือตั้งแต่ตอนที่เราทำคืนไร้เงาคือโปรดิวเซอร์พี่ตานาเขาสั่งเลยว่าห้ามออกกองแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยไม่ออกแล้วอยู่แต่ในห้องแอร์อะไรอย่างนั้นฮะก็เลยแบบไม่อาจจะเขาคนตัดต่อบางทีจะเป็นตาที่3ให้เราแต่เมื่อกี้ผมเลยถามว่าไม่แน่ใจว่าเคยเป็นคนตัดมาก่อนแล้วก็ออกกองแล้วก็เป็นคนตัดอีกทีนึงเนี่ยมันยากหรือเปล่าแต่จะบอกอย่างนะคือไอ้ช่วงคือมันการที่ตัดตอนมันเยอะมันช่วยตรงนั้นเพราะว่าเรามันเหมือนเราเทรนตัวเองมาแล้วในการที่จะต้องตัดอะไรพวกนี้ทิ้งไอ้ของที่มันเสียดายไปเยอะๆดังนั้นคือพอมานั่งทำเราไม่ได้เสียดายอะไรก็คือว่าอย่างเช่นแบบเพราะว่าเรามีโปรดิวเซอร์หลายคนประมาณนึงกับโปรเจกต์นี้แล้วก็จะมีคอมเมนต์หลากหลายมากก็คือบางทีคอมเมนต์มาเราก็อาจจะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่คืออย่างเช่นเคยมีคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยลองเอามิวสิกวิดีโอออกซึ่งอันนั้นมันคือสิ่งที่เราหวงที่สุดในหนังเรื่องนี้แล้วก็แบบว่าใช้เวลาแบบสักพักนึงแล้วแบบโอเคลองดูก็เลยลองเวอร์ชันนึงที่เอาออกไปอะไรเงี้ยก็คือแบบแต่ว่าข้อดีคือเหมือนเราลองทุกรูปแบบเพื่อที่จะดูว่า